ไรอะไรเนี่ยเบ๊ะเบ๊ะเบ๊ะเขากดไปแล้วฮัลโหลสวัสดีครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนคือพี่ต้นโหดไปนิดนึงขอโทษทีนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอกล่าวว่าสวัสดีครับกลับมาอีกหนึ่งวันกับต้นฮีโร่ชาแนลนะเราฟินไปแล้วกับที่สุดแห่งปี2018ที่พี่ต้นชอบของเล่นอะไรก็ตามที่อยู่บนตู้เลยในห้องนี้และพี่ต้นมีที่สุดแห่งความเฟลเขาบอกมีแค่10อันดับใช่ไหมแต่พี่ต้นบอกตรงนะพี่ต้นมีอันดับที่1หรืออันดับที่10อันดับที่ชุดที่1อ่ะจริงๆมันมีทั้งหมด11อันดับแต่พี่ต้นไม่บอกพี่เบ๋เดี๋ยวเรามาชมกันว่าความเฟลที่สุดแห่งปีของพี่ต้นในปีนี้ที่ซื้อของเล่นมามีอะไรกันบ้างใน10อันดับบวก1ตามกันเลยครับผมก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมชอบคลิปนี้หรือชอบคลิปก่อนนั้นอย่าลืมเข้าไปคอมเมนต์และกด Subscribe พี่ต้นด้วยนะเรามาเริ่มกันเลยครับกับอันดับที่10 10นะแต่มันมีบวก1นะกับตัวละครที่เฟลมากๆเลยคือตัวนี้ครับเต่านินจาเทรดเดอร์คือ1เลยครับน้องๆขอโทษทีครับอย่างนี้ครับมันเฟลตรงไหนน้องใครจำเทรดเดอร์ในภาคแรกได้มั่งที่เป็นตุ๊กตานินจาเต่าของ Nintendo แต่มาภาคนี้ผอมมากผอมกะล่องกล่องเลยน้องลองไปเสิร์ชดู Ninja Turtle Nintendo ภาคแรกอ้วนมากนี่คืออันดับที่10โอ้เปิดให้ดูกันเลยน้องจะได้ไม่ต้องไปเสิร์ชกันครับดูความใหญ่ของภาคแรกครับผมมีทั้งเสื้อคลุมชุดเกาะตัวหนาแต่ดูความจ่อยของภาคนี้ครับดูความใหญ่ของภาคนี้ครับดูความจ่อยคู่กันครับ แบบผอมมากอ่ะน้องๆท่านผู้ชมทุกคนครับแต่ประเด็นมันเป็นอย่างนี้ครับน้องๆคือที่พี่ต้นทราบกันมาว่าคนที่เล่นภาคนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเคนวาตานาเบะส่วนภาคนี้คือคนที่เล่นโตเกียวดิฟนะครับที่เป็นคนญี่ปุ่นนะก็เลยรู้สึกว่าหุ่นมันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบแบบเนี้ยพี่ชอบแนวนี้มากกว่านะครับนี่คืออันดับที่10ของพี่ต้นนะครับพี่เบ๋ขึ้นครับเดี๋ยวหาว่าเราขโมยโทรศัพท์นะต่อไปอันดับที่9ได้แก่ค่ายเดียวกันครับผมเต่านินจาถามว่าทำไมตัวนี้เฟลพี่ต้นทำคลิปวิดีโอมาในชีวิตตัวนี้รีวิวไปได้แค่700วิวแต่เราชอบนายมากในหนังอ่ะแต่นายทำให้เราได้แค่700วิวถ้าน้องๆเห็นคลิปนี้แล้วอยากให้วิวนี้เพิ่มขึ้นเข้าไปกดดูเยอะๆนะครับต่อไปอันดับที่8แล้วน้องๆอันดับที่8ตัวนี้พี่ต้นคิดว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่ชื่อว่าไทฟรอยด์แมรี่นี่ครับตัวนี้ไม่เข้าใจใส่มาในชุดคอลเลกชันของ Netflix แต่รู้ไหมว่า Netflix ตอนนี้ทำมาเป็นมูฟวี่สวยมากแต่ตัวนี้ถ้าเป็นคอมิกแล้วเธอนอนตลอดเวลาเพราะอะไรรู้ไหมน้องๆตั้งนะครับดูดีนะครับพอตั้งปุ๊บไปครับเข้านี่คือตัวที่7ครับน้องๆต่อไปไม่อยากพูดถึงตัวนี้เลยกลัวทำร้ายจิตใจทุกๆคนมากๆตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเอกมากๆที่เป็นจักรวาลบุกเบิกของMarvel Cinematic เขาคือโทนี่สตาร์คแต่พี่ต้นซื้อไอรอนแมนตัวนี้มาใน Mark 7ซื้อมาวันแรกแกะกล่องปุ๊บขาหักขาหักข้างนี้แล้วดูพี่ต้นติดกาวไว้มันขยับไม่ได้นี่ๆๆให้ดูเลยกาวพี่เบ๋ครับซูมไปที่กาวครับเห็นไหมครับขาวๆแล้วพอติดกาวไว้อะไรเกิดขึ้นครับจับท่าไม่ได้ครับน้องมันต้องยืนท่านี้ตลอดเพราะว่าถ้าจะจับท่าอื่นคือมันจะยืนไม่ได้เลยต่อไปตัวที่6ครับเอ้ยน้องครับมาดูนี้นี่ดูเชดเดอร์กำลังจะมูนแบบว่าแบบไงหลังเห็นไหมเนี่ยดูไงหลังโอเคต่อไปตัวที่5ไอ้ตัวที่6ใช่ไหมตัวที่6ครับน้องๆเป็นความแปลกใหม่จริงๆที่ทำไมMarvel หรือ Hasbro หรือว่า Marvel Legends ถึงทำ Reproduction ออกมาแล้วคุณไม่ทำขายสวยๆไม่ทำตัวให้ดีๆแต่ทำหัวสวยมากกับสกอตแลนด์น้องดูนะครับโย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 หลวมทั้งตัวโยพอเวลายืนครับน้องนั่นดมตูด
นมตูดอีกทีนะครับโย่พอครับน้องตัวที่6เฟลไปครับต่อไปตัวที่เป็นอันดับที่5นะครับผมใช่ไหมวะเราใช่พี่ต้นบอกเลยว่าพี่ต้นประมูลได้ในกรุ๊ปแล้วเจ๋งมากๆเปิดมาเปิดโชว์คลิปเลยกะว่าจะเอาไปเล่นทุกที่ทั่วราชอาณาจักรไทยเพราะว่ามันสวยผมปรากฏว่าเปิดกล่องมาปุ๊บเฮ้ยน่าอายเขามีใบหล่นลงมาพี่ให้ดูอะไรครับสิ่งที่พี่ต้นชอบคือฟิกเกอร์นะครับฟิกเกอร์แจ๋วและจิ๋วมากได้เวนอมด้วยแจ๋วและจิ๋วมากนะครับแต่มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นกันน้องคือซื้อมาครับพี่ต้นอยากให้มันเกาะได้น้องดูนะครับน้องนะครับตรงนี้มันควรจะกดกลับได้ใช่ไหมครับ มันกลับไม่ได้แล้วพี่ดึงมาแล้วทำไงอะน้องแล้วพี่ดึงโชว์น้องๆแล้วทำไงอะมันม้วนไม่ได้แล้วดูมันมีกาวติดมาแล้วพี่ต้นจะต้องทำยังไงโอ้ my god แล้วพี่ต้นก็ต้องเก็บนี้ครับน้องๆพี่ต้นพยายามแล้วกะว่าจะมาอวดนี่แหละครับก็ต้องเก็บแบบนี้นะครับดีนะแค่190ถ้าแพงกว่านี้พี่เบียร์จะบอกว่าอ้วนทำไมไม่ซื้อของให้ดูของก่อนนะครับโอเคต่อไปนะครับน้องๆเรามาดูอันดับที่4นะครับที่เป็นที่สุดแห่งปีพี่ต้นชอบที่สุดและก็เสียใจที่สุดเพราะว่ามันเป็นบาร์ที่พี่ต้นได้มาในราคาแค่ 1,200 บาทคือตายทั้งกอง อยู่ดีก็มีคนทำมันมาดูเครียดอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยไม่รักไม่มีใครรักขอตายก่อนเลยไอรอนแมนยังรอดไอรอนแมนยังรอดช่างงั้นครับเรามาดูกันครับนี่คือที่สุดแห่งปีอันดับที่4ที่พี่ต้นบอกเลยว่าซื้อมาแค่1,200ซึ่งบาฟตอนนี้ราคา1,700แต่น้องดูครับเขายืนดูเขายืนครับดูเขายืนครับเขาเป็นอะไรมากปะครับดูเขายืนครับทำไมเขาไม่ยืนแบบสง่าๆครับ ก็ไปครับถ้ายืนสง่าๆที่มันเฟลคืออะไรครับรู้ไหมน้องๆน้องดูคอน แล้วมันจะไปสู้กับทอยังไง เอาเคกับบาฟไหม ดูนี่คือเฟลมากน้องคือพี่คือแล้วพี่ดึงออกไม่ได้แล้วว่าดูดิเนี่ยมันแน่นมากนะครับพี่ก็ต้องยกเงี้ยให้มันคืนก่อนแล้วพอมันคืนเสร็จใช่ไหมพี่ก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วมันก็งอแล้วพอมันงอพี่ก็ยกให้มันคืนพอมันคืนพี่ก็กลับมาอย่างนี้มันก็งอไปงอมาอย่างเงี้ยพี่ทำมา3รอบแล้วน้องและดูสง่ามากเลยเป็นแกรดิเอเตอร์เอาอีกแล้วจะหลับอีกแล้วโอเคครับนี่คือความเฟลอันดับที่4เฮ้ยใช่ปะวะ1 2 3 4 5 6เฮ้ยอันดับที่3แล้วดินี่ความเฟลอันดับที่3แล้วครับผมนี่ต่อไปนะครับความเฟลอันดับที่3นี่อันดับที่4เนาะต่อไปอันดับที่3แล้วนะใครจำได้ถ้าพี่จำไม่ได้พี่น้องพิมพ์บอกพี่เลยว่าพี่ต้นจำผิดแล้วครับพี่คือตัวนี้ครับผมอัลตรอนแต่พี่ต้นคิดว่ามันสวยนะในมุมพี่แต่มันเฟลตรงรีโปรดักแล้วรีโปรดักมาสมัยก่อนครับตามหากันโหให้วุ่นเลยบาฟ 2,000 บาทขาย 1,100 มาดูเฟลไหมครับน้องเฟลที่ราคาครับแต่ตัวมันสวยนะต่อไปเรามาพบที่สุดแห่งความเฟลกันนะครับซึ่งบอกเลยว่าเราบอกว่าอันที่ดีที่สุดของธานอสคือถุงมือและอันที่หวยที่สุดของธานอสก็คือถุงมือน้อง Infinity Gauntlet มือขวาครับบนโลกนี้ไม่มีนะครับผมโยแล้วใส่ไม่ได้น้องพี่ซื้อมาเป็นแบบนี้เลยไม่มีสายรัดคือยังไงต้องแปลงร่างงี้นะครับ60บาทครับไม่เป็นไรนะครับพี่อภัยให้และเรามาพบกับความเฟลอันดับที่1อันนี้ผมต้องขอโทษจริงๆนะครับที่ทุกๆคนจะต้องได้ยินตรงนี้และทุกคนคงต้องเสียใจเพราะว่ามันเป็นที่สุดจริงๆของผมแล้วผมเป็นคนสะสมถังป๊อปคอร์นแต่น้องลองคิดดูสิครับน้องสะพายป๊อปคอร์นเป็นถังและน้องถือป๊อปคอร์นอย่างมีความสุขพอสะพายปุ๊บมันพลิกหัวและป๊อปคอร์นมันเทเดี๋ยวลองดูตัวอย่างครับผม
นี่ครับที่สุดแห่งปีจริงๆเสียถังป๊อปคอร์นไป2อัน150ดูนะครับพี่ต้นจะยืนให้ดูพร้อมนะครับน้องๆนั่นยังไม่ทันสะพายเลยก็พลิกแล้วพี่เบสถ่ายครับเราไม่ได้โกรธเมเจอร์นะครับผมพร้อมนะครับพอเดินออกมาจากเคาน์เตอร์พอเดินออกมาจากเคาน์เตอร์ด้วยความยิ่งใหญ่ของรถต้นฮีโร่เพราะว่า UIP ส่งตัวมาให้แล้วเราก็เท่มากถือมาปุ๊บดูอีกทีนะครับน้องๆพี่ถืออย่างนี้นะครับอะไรเกิดขึ้นครับพี่เบลป๊อปคอร์นมันหกหมด340ครับน้องชายเอาอีกทีนะครับปึ๊บๆไปจ่ายตังค์ปึ๊บขอบคุณมากนะครับพี่ครับป๊อปคอร์นล่วงครับพี่ไปแล้วครับเพราะอะไรนะครับน้องๆน้องดูฝานะครับมันไม่มีที่ปิดครับน้องๆแล้วพี่ได้มาน้องดูครับที่ปิดมันหักแล้วเปิดว่าหนังเข้าพี่ต้นก็ต้องรีบเข้าไปดูเสียงอะไรที่เก็บตั๋วอีกทีนะครับป๊อปคอร์น2ถังครับหมดเรียบร้อยครับนี่คือเบอร์1เลยนะครับแต่น้องๆเมื่อกี้เราบอก10บวก1ใช่ไหมน้องๆรู้ใช่ไหมว่าธานอสอ่ะเขาทำรีแพ็กเกจมาเป็น10 year Marvel Studio น้องรู้ไหมทำให้ธานอสพี่ตัวนี้เป็นหมันนี่คือที่สุดแห่งความเฟลจริงแล้วพี่ขอพี่เบสซื้อ10ปี Marvel พี่เบสพูดว่าอ้วนธานอสมันก็เยอะอยู่แล้วแล้วซื้อตัวนี้อีกก็อยากได้อ่ะนี่ครับความเฟลของปีนี้แล้วที่สำคัญน้องๆเอาไปรีโปรดักต์ในปีหน้าท่านี้เลยครับนี่ครับผมนี่คือที่สุดแห่งปีของพี่ต้นที่เป็นความเฟลนะครับผม10บวก1นะครับอะไรจะเกิดขึ้นถ้าพี่ต้นพูดแบบนี้ออกมาอย่าโกรธพี่ต้นนะครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนนี่คือในมุมมองของพี่ต้นเองนะเพราะฉะนั้นใครคนใดที่มีมุมมองอีกแบบนึงก็นำเสนอได้นะครับสิ่งสำคัญเลยที่สุดแห่งปีที่เป็นความเฟลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่เขาจะเลือกเนาะในมุมพี่คือพี่ก็จะมีมุมของพี่เองนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับใครรักพี่ต้นชอบพี่ต้นนะครับและชอบลักษณะคลิปแบบนี้อย่าลืมเข้ามากดไลค์เยอะๆที่สำคัญนะอย่าลืมลองบอกซิว่าความเฟลของตัวเองใน10อันดับของหุ่นยนต์หรือฟิกเกอร์ต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างลองแชร์ให้พี่ต้นทราบหน่อยและที่สำคัญใครอยากให้พี่ต้นรื้อทั้งตู้แล้วลองบวกราคาซิว่าทั้งตู้เนี่ยกี่บาทกดบวก1มาเลยครับน้องๆใครอยากให้พี่ต้นรื้อทั้งตู้กดบวก1มาเลยพี่ต้นจะบวกราคาทั้งหมดทั้งตู้ให้ว่ามันกี่บาทกันสำหรับวันนี้เราต้นฮีโร่ชินต้องลาไปก่อนรักทุกคนเสมอนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยล่ะนอนหลับฝันดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอถ้าเฟลอีกทีสิ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 พอแล้ว